ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะหลายคนก็ไปตรวจสุขภาพทางร่างกายมาแล้วนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยตรวจสุขภาพทางการเงินเลยค่ะตั้งแต่เกิดมานะคะวันนี้มีมันนี่ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาตรวจสุขภาพทางการเงินของตัวเองสักหน่อย4ขั้นตอนง่ายๆมาฝากกันค่ะคนแรกก็คือดูนะคะว่าเอ๊ะเราสามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าหลายคนเนี่ยก็ชอบควบคุมดูแลตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่ต้องลองดูว่าเราสามารถควบคุมรายรับรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพได้ไหมอย่างเช่นถ้ามีบิลนะคะมีหนี้ที่ต้องชำระรายเดือนเราสามารถชำระได้ตรงตามกำหนดเวลาหรือไม่ถ้าได้ก็แปลว่าสุขภาพการเงินของเราค่อนข้างดีเลยล่ะค่ะน่าสนใจก็คือไม่จำเป็นนะคะว่าคนที่ควบคุมสถานะทางการเงินของตัวเองได้จะต้องเป็นคนมีเงินมหาศาลแต่สิ่งสำคัญคือเขาต้องรู้จักบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากกว่าค่ะต่อมานะคะก็คือเราสามารถรับมือกับภาวะช็อคทางการเงินได้หรือเปล่าความแน่นอนที่สุดในชีวิตคือความไม่แน่นอนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องซ่อมรถกระทันหันเนื่องจากรถเสียนะคะหรือไม่ก็ต้องตกงานเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดีคำถามคือเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปแบบไม่ลำบากได้แค่ไหนชาวอเมริกันนะคะ 38% เขาบอกไว้ค่ะว่าเขาสามารถรับมือกับภาวะช็อคเล็กๆได้นะคะนั่นก็หมายความว่าถ้ารถเสียแล้วต้องซ่อมเนี่ยยังพอมีเงินอยู่บ้างแต่ถ้าภาวะช็อคใหญ่ๆไม่สามารถรับมือได้ไหวอาจจะต้องไปหยิบยืมครอบครัวหรือไม่ก็ต้องใช้เป็นบัตรเครดิตไปก่อนนะคะฉะนั้นก็อาจจะสร้างปัญหาตามมาในอนาคตได้ดังนั้นต้องดูด้วยว่าตัวเองรับมือได้หรือเปล่าถ้าได้ก็แปลว่าสุขภาพการเงินค่อนข้างมีอีกเช่นเดียวกันค่ะต่อมาก็คือเรื่องของเป้าหมายทางการเงินนะคะหลายคนเนี่ยไม่ทราบนะคะว่าการเงินต้องมีเป้าหมายด้วยเช่นเดียวกับเป้าหมายชีวิตนะคะถ้าระวังเป้าหมายและทำตามเป้าหมายได้สำเร็จก็แปลว่าเรามีสุขภาพทางการเงินที่ดีและสุดท้ายท้ายที่สุดเลยนะคะก็คือเราต้องมีความยืดหยุ่นต่อการดำเนินชีวิตค่ะหลายคนไม่ได้อยากจะทำงานหาเงินไปจนเสียชีวิตนะคะแล้วก็อยากสร้างความสุขให้กับตัวเองจะไปกินข้าวนอกบ้านไปดูหนังกับเพื่อนหรือไม่ก็ไปทริปต่างจังหวัดกับครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญคือคนเหล่านี้อาจจะเลือกที่จะทำงานน้อยลงสักหน่อยเพื่อสนุกกับชีวิตแล้วก็ enjoy life ได้มากขึ้นแต่ถ้าเขาไม่สามารถยืดหยุ่นได้เนื่องจากว่ามีหนี้สินมหาศาลนะคะหรือไม่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยก็แปลว่าเขาไม่ยืดหยุ่นพอสุขภาพทางการเงินไม่ดีค่ะลองเช็คดูนะคะว่า4ข้อนี้ทำให้คุณผู้ชมเองมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีก็ติดตามมีมันนี่ได้นะคะเราจะได้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละค่ะ